ในกรณีที่ลูกหลานของตระกูลอยู่วิทยานะครับกระทิงแดงได้ขับขี่รถยนต์ Ferrari รถหรูนะครับเฉี่ยวชนกับตำรวจนายหนึ่งก็เป็นเหตุทำให้ตำรวจถึงแก่ความตายครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมในกรณีที่หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆและก็มีการด่าทอต่อว่าและก็พูดลึกลงไปถึงว่ากระบวนการยุติธรรมที่ประเทศไทยยังช้าอยู่นั้นมีความเป็นธรรมหรือว่าสองมาตรฐานในกรณีที่หลายคนต้องยอมรับว่าเมื่อปี2555เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศในกรณีที่ลูกหลานของตระกูลอยู่วิทยานะครับกระทิงแดงได้ขับขี่รถยนต์ Ferrari รถหรูนะครับเฉี่ยวชนกับตำรวจนายหนึ่งก็เป็นเหตุทำให้ตำรวจถึงแก่ความตายและก็ไม่จอดให้การช่วยเหลือก็หลบหนีไปอยู่ที่บ้านเป็นเหตุให้บิ๊กแก๊ปช่วงนั้นเป็นผู้บัญชาการนครบาลนะครับตำรวจนครบาลก็ไปตามตัวถึงบ้านก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีขับขี่รถยนต์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและก็กฎหมายอื่นๆความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ใช้ระยะเวลายาวนานนะฮะ6-7 ปีในการที่จะมีคำสั่งแล้วก็เป็นการใช้เทคนิคผมบอกเลยว่าเป็นการใช้เทคนิคของผู้ต้องหาผู้ต้องหารู้อยู่แล้วว่าตัวเองนั้นกระทำความผิดนะครับถึงแม้ว่าจะมอบตัวจะมีการบรรเทาความเสียหายส่วนทางแพ่งให้กับผู้เสียหายก็จริงแต่กฎหมายประเทศไทยมี2ลักษณะในความผิดทางอาญา1ความผิดอาญาแผ่นดิน2ความผิดอาญาต่อส่วนตัวแน่นอนครับถ้าหากเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนั้นแม้ว่าตัวฝ่ายผู้เสียหายจะไม่ติดใจรับค่าชดใช้ค่าเสียหายเป็นที่พอใจแล้วก็ต้องดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลเช่นเดิมแต่ถ้าเป็นความผิดส่วนตัวนะครับผู้เสียหายได้รับบรรเทาผลร้ายและไม่ติดใจเอาความกับจำเลยก็ถือว่าจบไปความสิ้นสุดในการนำคดีมาฟ้องก็จบไปแต่ประการสำคัญวันนี้ที่หลายคนออกมาบอกว่าทำไมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้หลายคนบอกรับไม่ได้ผมคนหนึ่งก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันในกรณีความผิดเกี่ยวกับจราจรในกรณีความผิดเกี่ยวกับประมาทนั้นมันไม่ใช่เจตนามันเกิดจากการปราศจากความระมัดระวังการที่บอสอยู่วิทยานั้นจะมาเข้าสู่กระบวนการทางศาลก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะครับแน่นอนหลายคนบอกว่าความผิดชีวิตคนทั้งชีวิตที่ถูกทำร้ายนะก็มีการบรรเทาความเสียหายแล้วนอกจากบรรเทาความเสียหายเราต้องแสดงความจริงใจเคารพต่อกฎหมายด้วยการให้การรับสารภาพตำรวจสอบสวนแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นต่างฝ่ายต่างประมาทเป็นประมาทร่วมนะพอดีผู้เสียชีวิตก็คือตำรวจดาบวิเชียรเนี่ยถึงแก่ความตายแน่นอนครับก็ต้องสั่งไม่ฟ้องไปก็ฟ้องไปเฉพาะบอสอยู่วิทยาเมื่อวัดวิทยาถูกฟ้องไปยังอัยการแน่นอนครับอัยการก็ต้องทำสำนวนสืบสวนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมีการร้องเรียนจากบอสบอกว่าไม่รับความเป็นธรรมให้มีการสอบสวนใหม่มีพยานขึ้นมา2คนและสุดท้ายก็บอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยบอสไม่ประมาทสั่งไม่ฟ้องเรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญสะเทือนใจทางพี่น้องชนชาวไทยทั้งประเทศหลักๆนะฮะทางตำรวจนี้เห็นแย้งเข้าไปหลังจากที่อัยการสั่งไม่ฟ้องก็แย้งบอกว่าให้ฟ้องตามปวิทยานั้นมันก็มีอยู่แล้วว่าในกรณีตำรวจแย้งแต่อัยการก็ต้องส่งเรื่องไปอัยการสูงสุดถ้าอัยการสูงสุดชี้ขาดก็คือจบนะครับวันนี้หลายคนพะวงว่าประเทศไทยนั้นจะอยู่อย่างไรคนรวยติดคุกไม่ได้คุกมีไว้ขังคนจนมันไม่เสมอไปหรอกครับมันเป็นบางกรณีแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่อยากให้องค์กรอัยการนั้นนะครับสร้างความวิบัติไม่ใช่คำวิบัตินะฮะวิบัติแล้วก็สิ้นศรัทธาให้กับประชาชนสำคัญที่สุดคือองค์กรอัยการต้องมีมาตรฐานในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งสำนวนคดีถึงแม้พรบ.อัยการพนักงานอัยการนั้นจะให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์อัยการที่ใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีแต่การสั่งคดีนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายและธรรมนูญถ้าหากสั่งคดีโดยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมเรื่องนี้กรณีที่อัยการนั้นสั่งคดีโดยที่มีที่มาและก็เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนก็ถือว่าใช้ดุลพินิจไม่สุจริต
ถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะฮะ67ล้านคนคนใดสงสัยและต้องการให้มีการดำเนินคดีกับอัยการที่สั่งสำนวนทำได้ไหมทำได้นะฮะในกรณีไปร้องคือไปกล่าวโทษเลยวันนี้ก็อยากเห็นนะครับว่าใครจะไปกล่าวโทษอัยการเจ้าของสำนวนบอกว่าอัยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดย157กล่าวโทษได้ไม่ได้รัฐคือผู้เสียหายถ้าเราไปกล่าวโทษแน่นอนครับพนักสืบสวนก็ต้องรับคำกล่าวโทษเราไว้และก็ทำการสืบสวนสอบสวนนะว่าคำกล่าวโทษของเรานั้นมีมูลเพียงพอที่จะดำเนินคดีต่อไปไหมตำรวจต้องรับคดีเราครับและร้อยเวรที่รับเรื่องเรานั้นก็จะเป็นผู้กล่าวหาไอ้การคนดังกล่าวนั้นว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามมาตรา157คำว่าไม่ชอบเนี่ยคือไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบตามกฎระเบียบต่างๆนะเล่าเว้นต่างกันนะครับนะฮะนี่คือก็เป็นการกรณีเล่าเว้นปฏิบัติโดยไม่ชอบสิ่งที่ตำรวจเขายืนยันว่าเขามีหลักฐานเพียงพอผลตรวจนะเลือดแล้วก็วัตถุพยานอื่นๆตำรวจยืนยันให้ดำเนินการสั่งฟ้องแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องเรื่องนี้ผมบอกเลยว่ามีหลายคดีนะครับที่อัยการติดคุกส่วนอัยการจะติดคุกหรือไม่นั้นอัยการต้องแก้ให้ได้ว่าทำไมสั่งไม่ฟ้องเมื่อทางตำรวจเนี่ยเป็นคนสรุปสำนวนและส่งฟ้องไปหลักฐานพอฟ้องจะไปบอกว่าขับขี่รถเนี่ยในลักษณะ5-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะขับช้าหรือขับเร็วนะครับถ้ามีส่วนประมาทนอกจากการขับเร็วแล้วเนี่ยแล้วก็คุณระมัดระวังไหมคุณอยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหลังแล้วก็มีการเปลี่ยนช่องทางนั้นนะกี่เมตรที่ดาบวิเชียนเปลี่ยนช่องทางประการสำคัญคือแล้วก็ประเด็นสำคัญคือสารเสพติดนะครับคือโคเคนเป็นสารเสพติดประเภท2ตามประวัติยาเสพติดในเลือดของบอสมีอยู่แล้วการที่เสพสารเสพติดเข้าไปนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเมาอะนะครับแต่กรณีดังกล่าวนั้นปล่อยให้อายุความเนี่ยขาดไปไม่สามารถติดตามตัวทางผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้เรื่องนี้หลายคนบอกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาจะถูกฟ้องไหมถูกฟ้องนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่มีเงินและก็ร่ำรวยอาจจะถูกฟ้องได้ไหมอาจจะไม่ถูกฟ้องได้ผมไม่ได้กล่าวหาว่าตระกูลยุทธยานี้ใช้เงินในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ตำรวจต้องตอบคำถามวันนี้ตำรวจตอบคำถามได้ในประเด็นที่บอกว่าตำรวจส่งฟ้องไปและก็อัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องตำรวจก็แย้งไปแต่สุดท้ายอัยการสูงสุดนะฮะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเมื่อสั่งไม่ฟ้องคดีก็ยุติจบไปแต่ว่าหนึ่งกรณีดังกล่าวนี้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถไปฟ้องเองได้ไหมในคำสั่งอัยการบอกว่าเมื่อผู้เสียหายได้รับค่าเสียหายได้รับค่าเยียวยาเป็นที่พอใจและไม่ติดใจทั้งคดีแพ่งคดียาถ้อยคำนี้ไม่สมควรที่จะนำมาเขียนในคำสั่งอัยการเพราะคดีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดอาญาแผ่นดินมันไม่ใช่ความผิดอาญาตัวส่วนตัวถึงแม้ว่าฝ่ายผู้เสียหายจะไม่ติดใจทั้งแพ่งอาญารัฐคือผู้เสียหายโดยตรงนะฮะผู้เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นกรณีความผิดเกี่ยวกับขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้นตัวผู้เสียหายก็คือผู้ตายทายาทผู้ตายร้องขอเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมได้แต่ผู้เสียหายโดยตรงคือรัฐนะฮะต้องฟ้องคดีต่อศาลจะไปอ้างอิงความพอใจของผู้เสียหายในคดีไม่ได้เฮ้ยคำนี้ไม่ควรมาเขียนในคำสั่งอัยการและก็จะเป็นพื้นฐานในคดีอื่นไม่ได้อย่างคดีเสียรถเบนซ์เห็นไหมฮะเสียรถเบนซ์เนี่ยท่านก็จ่ายค่าเสียหายค่าเยียวยายอมรับสภาพทุกข้อกล่าวหาว่าเมาขับชนแล้วก็บรรเทาความเสียหายแล้วก็รับสารภาพศาลก็เมตตาเราลงอาญาไว้แต่วันนี้อัยการทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินเห็นไหมครับยังมีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลให้ลงโทษจำเลยก็คือเสียรถเบนซ์แต่เสียบอสอยู่วิทยาจ่าย3ล้านสั่งไม่ฟ้องประเด็นสำคัญการประมาทนะฮะคือหลักเนี่ยเกี่ยวกับพรบจราจรเนี่ยมันมีความปีกย่อยเรื่องรายละเอียดมากเลยครับมากนะครับคือเราจะไปสันนิษฐานบอกว่าขับรถ560เนี่ยนะฮะมันต้องมีหลักฐานเพียงพอแก่การรับฟังประการสำคัญคือ1การที่ชนแล้วไม่ช่วยเนี่ยก็หนักแล้วนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่หลายคนต้องตอบคำถาม
นั่นก็คือตำรวจเจ้าของสำนวนและอัยการทำไมทำสำนวนล่าช้าครับจริงๆแล้วมีเวลาทำสำนวนอีก6เดือนต้องส่งต่อไปอัยการล่าช้าเพราะอะไรเรื่องนี้ผมบอกว่ามันต้องมีการปฏิรูปวงการตำรวจและอัยการหลักๆตำรวจนี่ออกตัวได้ระดับหนึ่งแต่สำคัญคือส่งสำนวนช้าและปล่อยเวลาเนื่อนนานมา 6-7 ปีเกิดปี 55วันปีนี้ 63มีคำสั่งเด็ดขาดสั่งไม่ฟ้องมกรา 63เกือบ8ปีฮะ8ปีเต็มๆอ่ะตีไว้เกือบ8ปีอ่ะนี่ทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยด่างพ้อยจริงๆกฎหมายศักดิ์สิทธิ์แต่คนที่นำกฎหมายบังคับใช้นั้นขาดจรรยาบรรณขาดคุณธรรมจริยธรรมทำให้สังคมเสื่อมเสียลงมากวันนี้ไม่แน่นะครับผมอาจจะเป็นคนไปร้องกล่าวโทษดำเนินคดีกับอัยการเจ้าของสำนวนจริงๆผมไม่อยากมีเรื่องกับอัยการแต่ถ้าหากไม่มีใครไปทำผมต้องทำนะฮะต้องไปร้องให้ดำเนินคดีกับอัยการเจ้าของสำนวนว่าละเว้นกับหน้าที่โดยมิชอบการกล่าวหานี่กล่าวหาได้อยู่แล้วแต่ไม่อยากให้สังคมมันเหลวแหลกไปกว่านี้การที่นายกออกมาสั่งการเรื่องนี้ให้มีการตรวจสอบถามว่ารื้อคดีนี้ได้ไหมได้อันดับแรกคือต้องกลับไปหาตัวทางฝ่ายผู้เสียหายที่ตายก็คือทายาทคนตายนั้นถ้าทายาทคนตายไม่พอใจนะครับในประเด็นที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยถึงแม้ไม่ติดใจแล้วอย่าลืมว่าคดีอาญานั้นไม่สามารถลบล้างเจตนาตัวเองได้คือยาแผ่นดินเนี่ยกลับมาฟ้องได้ไหมได้นะฮะมาฟ้องเองก็ได้แต่คงยากครับทายาทของผู้ตายก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวแต่กระบวนการยุติธรรมต้องเดินหน้าต่อไปต้องสร้างความเป็นธรรมและโดยยุติธรรมยุติคือความเป็นธรรมยุตินะฮะคำว่ายุติธรรมคือยุติบวกกับธรรมะสิ่งที่เป็นธรรมที่สุดยุติไม่มีข้อเครือบแคลงสงสัยต้องทำให้ได้วันนี้ถ้าหากว่าองค์กรตำรวจอัยการทำไม่ได้มันก็ทำให้สังคมเนี่ยออกมากล่าวว่าคุกมีไว้ขังคนจนจริงไหมจริงนะฮะคือประเทศไทยเนี่ยมีคดีมากมายที่เกิดขึ้นทำไมบอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนเพราะอะไรครับต้องวางหลักประกันนะฮะต้องวางหลักประกันในการที่จะต้องประกันตัวต่อศาลในชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการศาลในกรณีต้องมาต่อสู้คดีเมื่อไม่มีหลักประกันก็ต้องติดคุกวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับบอกว่าให้ตรวจสอบและก็ตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าเหตุใดถึงมีเรื่องราวเกิดขึ้นถามว่าปี2555ลุงตู่ก็ไม่ได้เป็นนายกลุงตู่ก็เป็นผบ.ทบ.นะฮะลุงตู่มายึดอำนาจปี57นะฮะแล้วก็มาเลือกตั้งปี62ถามว่าลุงตู่รู้เรื่องนี้ไหมอาจจะรู้ข่าวแต่ลุงตู่ไม่สามารถไปสั่งกำกับหรือสั่งให้มีการแทรกแซงได้เพราะว่าอำนาจของตำรวจก็ทำหน้าที่ไปอัยการก็ทำหน้าที่ไปวันนี้จะโยนให้ลุงตู่ไปรับผิดชอบก็ไม่ถูกต้องการที่ลุงตู่นะฮะนายกรัฐมนตรีออกมาสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงในคดีนี้ถูกต้องแล้วการที่อัยการสูงสุดมีประกาศให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้ก็ถูกต้องแล้วแต่ตรวจสอบต้องเปิดเผยและให้เอาคนกลางนะฮะแนะนำให้คนกลางที่มีความเชื่อถือได้ของสังคมนะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยถ้าหากเอาตำรวจและอัยการตรวจสอบกันเองจบครับนะฮะจบดังนั้นสิ่งที่จะตรวจสอบได้ดีสุดคือคนกลางองค์กรคนกลางเข้าตรวจสอบแล้วก็ให้เป็นประธานตรวจสอบด้วยถามว่าอัยการก็ตรวจสอบของอัยการไปตำรวจก็ตรวจสอบของตำรวจไปส่วนภาคประชาชนนะภาครัฐก็ตรวจสอบไปถามว่าทำไมต้องตรวจสอบที่แน่ๆคือสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ฝากถึงท่านส.ส.ธีระเจนจาคะประธานกรรมธิการการกฎหมายและยุติธรรมเรื่องนี้ต้องเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดต้องมีการตั้งประเด็นในเรื่องนี้ต้องเรียกตำรวจอัยการมาตรวจสอบว่าเหตุใดถึงมีคำสั่งเช่นนี้หลักฐานต่างๆที่มีการตรวจสอบมีการแสวงหาในชั้นสอบสวนไปไหนหมดนะฮะไปไหนหมดที่จะเอาผิดจำเลยเนี่ยไปไหนหมดสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ถ้าหากร่างกายของคนที่กระทำความผิดมีสารเสพติด
ก็ต้องดำเนินคดีทุกอย่างแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันก็มีเหตุอาจจะทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยผมก็สงสัยนะครับนะผมก็เคยทำความผิดเกี่ยวกับข้อประมาทนะขับรถชนคนตายผมก็รับสารภาพนะฮะยอมรับคำตัดสินของศาลไม่หนีไปไหนก็ต้องเยียวยาเขาจนถึงพอใจทำไมถึงต้องเฉี่ยวชนก็มันสุดวิสัยจะอ้างเหตุว่าหนึ่งด้วยความประมาทของเราก็ถูกต้องแล้วนะมันมืดสองความอ่อนเพลียจากการทำงานลงเครื่องทุกเฉี่ยวชนก็ไม่เป็นไรดังนั้นการที่มีเงินล้นฟ้าแล้วก็ไม่อยากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงนะกฎของสังคมวันนี้อย่าไปโทษลุงตู่เลยนะครับลุงตู่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสอบสวนในการสั่งคดีลุงตู่เกี่ยวข้องกับการบริหารแต่ก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรของรัฐทุกองค์กรนะกับกำกับโดยผลของกฎหมายถ้าหากเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะก็ทำให้ตัวเองนั้นต้องมัวหมองไปด้วยวันนี้ลุงตู่ไม่ได้แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมลุงตู่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้องการที่ตระกูลอยู่วิทยาเครือกระทิงแดงนะครับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาโควิด-19 มันก็คุณส่วนและการมอบเงินนั้นก็มอบในช่วงเดือนเมษาหลังจากที่มีการสั่งไม่ฟ้องคดีแล้วถามว่าจะให้ลุงตู่ไปรู้เรื่องทุกเรื่องในประเทศไทยก็คงเป็นไปไม่ได้อันนี้การที่ลุงตู่ออกมาย้ำให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ฝากวิงวอนถึงพี่น้องคนไทยทั้งประเทศการที่เราจะบอกว่าตัวอย่างคดีไหนเคสไหนเรื่องไหนเป็นกรณีสองมาตรฐานและก็มีการตีข่าวมีการประโคมข่าวและก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรตำรวจในการนั้นก็ไม่ควรทำเพราะว่าเราก็รอผลการสอบสวนซะก่อนว่าถ้ามีการทุจริตมีการให้อภิสินจ้างแน่นอนครับคนที่รับเงินอภิสินจ้างซึ่งเป็นข้าราชการก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับองค์กรตำรวจและอัยการว่าสิ่งที่ทำนั้นมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กฎหมายก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่หลายคนพะวงและก็มีความหวาดหวั่นหวาดระแวงกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความมัวหมองในองค์กรอัยการอย่างมากแล้วครับวันนี้ผมบุญถาวรออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ในปัญหาข้อที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อให้ตกผลึกทางความคิดการที่เราเป็นคนไทยเราก็ต้องรับฟังด้วยเหตุและผลถ้าหากเราไม่ฟังด้วยเหตุและผลก็ทำให้เรานั้นอาจทำให้หลงเชื่อโดยง่ายเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมีที่มาและที่ไปดังนั้นเมื่อมีความเป็นมาไม่ชอบพามากลก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจรัฐสูงสุดก็คือนายกที่จะสั่งให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ถ้าหากผลออกมาเป็นอย่างไรมีใครทุจริตหรือมีใครกระทำมิชอบก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายพี่น้องครับคนไทยเราเกิดพื้นแผ่นดินไทยของเราเราต้องรักชาติศาสตร์กษัตริย์การที่เราอยู่ในประเทศไทยนั้นเราอยู่ดีกินดีเพราะพึ่งเราได้มีบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทุกพระองค์โดยรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้ประชาชนคนไทยนั้นอยู่ดีกินดีพระองค์ท่านคนปิดทองหลังพระอาจจะไม่ได้มาพูดมาคุยแต่หลังๆแล้วท่านก็เดินตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาตลอดก็ฝากคนไทยอย่าไปก้าวล่วงอย่าไปล่วงละเมิดเรายึดถือหลักการคิดดีพูดดีทำดีเราเป็นพ่อค้าประชาชนหรือชาวไร่ชาวนาชาวสวนอัยการตำรวจรักษาทนายความหากเราคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเราทำดีแล้วเราอยู่ไหนก็เจริญพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่จนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชา
อุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองพระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย